ครับสวัสดีครับคุณณอยู่ที่ไหนครับอยู่ลำดวนเนาะอำเภอลำดวนสุรินทร์เรานี่แหละครับก็วันนี้มารับลูกไก่เนาะฮะลำดวนตรงไหนนะกระสังผมนึกแต่ลำดวนตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่กัดสวัสดีครับถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าอันที่จริงผมต้องคัดแต่ว่านะบอกไม่ให้คัดก็ไม่คัดแต่นี่ของสาวเจี๊ยบไม่ต้องเกรงใจนึกว่ามาแล้วก็ดูให้ทั่วไหนไม่ท่าเอาอะไรโมดีเตอร์ยังมุมันวันนี้ก็พานี่ครับคุณนะคุณนะที่คุณลุงดีดูดูได้เลยตามสบายครับเมียนบอกแล้วมาแบ่งหญ้าหวานให้ครับคุณนะนะเขานี่ครับมาแล้วก็แจกแจกกันให้ทั่วถึงครับได้ครบอย่างให้ช่วยจับเลยได้ครับผมจะนอนแล้วนะไก่บ้านผสมไก่ไทยถ้าอยากเอาไปดูสวยงามก็เอาไปได้30บาทให้แล้วกันโอเคใช่ไหมใช่ตัวแต่ตู้เรียนเอาพรมเจียงไหนตัวอื่นแล้วมันจะเสียบ
ดียวค่อยแบ่งอยู่ค่อยแบ่งไม่ถึงร้อยเนาะมัดจะตลาดเจ็ดครับโอเคอันนี้เยอะบ้างสามพันเนาะ9เดี๋ยวเอาในตู้ด้วยไหมเอาสมอลไหมเอาตู้เอาสมอลไหมนี่ครับต้องขอบคุณคุณนะมาจากบ้านอะไรนะบ้านลำดวนบ้านลำดวนกระสังบุรีรัมย์โอ้ผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าอยู่สุรินทร์นี่แล้วต้องขอบคุณมากมากครับโอ้หนักครับเดี๋ยวต้องแบ่งครับมาไกลนะครับต้องแบ่งลูกไก่ไปด้วยนะครับบ้านท่าน้องชิ้นลัง20บาทไอ้ลังพลาสติก20บาทผมว่าจะซื้อมาไว้ให้ลูกค้าแต่ตัวนี้มันหาซื้อไม่ได้มันเป็นวงกลมแล้วก็เอากระดาษลังติดบนเพราะนั้นมันจะโปร่งกว่าถ้าในลังมันร้อนเดี๋ยวใส่น้ำให้กินเลยวะถ้าจะไปซื้อใบเตเรดก็ร้านไอ้เทียบอยู่นั่นแหละยาสำหรับไก่นี่ต้องคัดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนรถขยับมันจะเหยียบกันนะครับลูกไก่จะเหยียบกันเดี๋ยวตายนะครับเอาไปปล่อยปนกันกับตัวเก่าตัวที่อยู่มีอยู่แล้วปลาขี้เจอะได้ปลาขี้เคลื่อนถ้าเอาไปเราต้องแยกใส่ไฟให้ด้วยเด เดินนี่อันนี้แหละดีสุดก็ทั้งหมดวันนี้นะครับก็เอามารวมกันกับของสาวเจี๊ยบด้วยก็ทั้งหมดก็ร้อยเท่าไหร่นะ113นะครับตอนนี้ต้องแพ็คใส่ลังแบบนี้เลยครับเพราะว่ามาไกลนะครับถ้าปิดลังเพราะว่าถ้าปิดฝาเดี๋ยวลูกไก่จะอบเกินไปนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับตอนไปถึงแล้วก็แบ่งพันธุ์หญ้าให้ด้วยนะครับเป็นหญ้าหวานกับว่านตักมดลูกแล้วก็มหาจักรพรรดินะครับเอาหลายต้นไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวไปหาให้ครับเดี๋ยวมีอยู่ตัวนั้นมีอีกครับก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อคุณน้าหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรชื่อนั้นไม่สำคัญไหนหรอกครับสำคัญอยู่ที่ว่าเราจริงใจนะครับล้างให้มันดูสวยงามนะอ
ครับก็ถือว่าได้มาเที่ยวและประสบการณ์ใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอซูมต้องขอขอบคุณนะครับคุณน้าทั้งสองมากเลยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับครับสวัสดีครับ